พระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายหมวดที่แสดงหลักธรรมเป็นจำนวนเอกานิบาตชุมนุมธรรมะที่มีหนึ่งข้อแบ่งออกเป็นหกหมวดคือ 1. เอกธรรมะทิปาลิว่าด้วยธรรมะเอกเช่นจิตที่อบรมแล้วนำประโยชน์ให้มหาศาลจิตที่ไม่อบรมเปลี่ยนเป็นไปเพื่อความชิบหายอย่างมหาศาลเป็นต้น 2. เอกบุคคละปาลิว่าด้วยบุคคลที่เป็นเอกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกบุคคลในโลกการปรากฏขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหาได้ยากเป็นต้น 3. เอตทัคคปาลิว่าด้วยความเป็นเลิศของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องตามความรู้ความสามารถความประพฤติและความถนัดต่างๆกันออกไป 4. อัฏฐานปาลิว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นชอบจะฆ่าบิดามารดาเป็นต้น 5. อัปปราเอกะธรรมาธิปาลิว่าด้วยธรรมะเอกอีกหมวดหนึ่งเพิ่มเติมจากที่ประมวลไว้ในข้อหนึ่งข้างต้น 6. ปัสสาทกระธรรมาธิปาลิว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเป็นต้นเรื่องที่น่าสนใจในเอกนิบาตนี้คือเอตทัคคะหรือความเป็นเลิศทางด้านต่างๆของเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าสำหรับการจัดทำเป็นเสียงอ่านนี้ขออนุญาตยกบทความนี้ไปเนื่องจากอัดไว้แล้วในพระไตรปิฎกฉบับประชาชนท่านผู้สนใจสามารถโหลดมาฟังได้นะครับซึ่งจะมีทั้งเอตทัคคะฝ่ายภิกษุฝ่ายภิกษุณีฝ่ายอุบาสกและอุบาสิกาที่มีความเลิศในด้านต่างๆกันไปนะครับทุกกนิบาตประชุมข้อธรรมะสองอย่างโดยในต่างๆขอนำลงมาไว้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาดังต่อไปนี้ความเพียรที่ให้สำเร็จผลได้ยากสองอย่าง 1. ความเพียรของคฤหัสถ์เพื่อให้ได้ปัจจัย 4. 2. ความเพียรของบรรพชิตเพื่อละกิเลสทั้งปวงสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนสองอย่าง 1. กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่กระทำไว้ 2. กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่ไม่ได้กระทำไว้ธรรมะที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อบรรลุผลที่ต้องการสองประการ 1. ความไม่พอใจในการทำความดี 2. ความภาคเพียรไม่หยุดธรรมะคุ้มครองโลกสองอย่าง 1. หิริความละอายใจในการทำบาป 2. โอตัปปะความเกรงกลัวผลของการทำชั่วพลังสองอย่าง 1. ปฏิสังขารพละพลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาพละพลังคือการฝึกฝนตนเหตุที่ทำให้พระสัทธรรมหรือพระศาสนาเสื่อม 1. ยกบทพยัญชนะผิด 2. อธิบายความหมายผิดคนพาลสองจำพวก 1. ทำผิดแล้วไม่รู้ว่าตนผิด 2. เวลาคนอื่นทำผิดแล้วขอขมาไม่รับขมาคนกล่าวตู่พระตถาคตสองประเภท 1. ทำคิดชั่วร้ายคือจ้องหาทางจะทำลาย 2. คนที่ศรัทธาเลื่อมใสแต่ถือเอาผิดเรียนผิดปฏิบัติผิดภูมิของคนดีสองอย่าง 1. กตัญญุตารู้บุญคุณผู้อื่น 2. กตเวทิตาต
อบแทนคุณผู้อื่นคนสองจำพวกวิวาทด้วยสาเหตุต่างกัน 1. คฤหัสถ์วิวาทกันเพราะเรื่องกาม 2. บรรพชิตวิวาทกันเพราะเรื่องทิฏฐิหรือความเห็นบริษัท2นัยยะที่1บริษัทตื้นกับบริษัทลึกนัยยะที่2บริษัทกากกับบริษัทหัวกะทินัยยะที่3บริษัทที่แนะนำได้ยากกับบริษัทที่แนะนำไม่ยากสุข3อย่างนัยยะที่1ขิอาสุขสุขของคฤหัสถ์กับปัพพัชชาสุขคือสุขของบรรพชิตนัยยะที่2กามสุขสุขในกามกับเนกขัมมสุขสุขในการออกจากกามนัยยะที่3กายสุขสุขทางกายกับเจตสิกะสุขสุขทางใจคนพาล2อย่าง 1. ผู้นำภาระที่ยังไม่มาถึง 2. ผู้ไม่นำภาระที่มาถึงแล้วบุคคลหาได้ยาก2จำพวกนัยยะที่1บุพการีผู้ทำอุปการะก่อนกับกตัญญูกตเวทีผู้รู้คุณแล้วตอบแทนนัยยะที่2ติดโตผู้อิ่มแล้วกับตัปเปตาผู้ยังคนอื่นให้อิ่มด้วยติกานิบาตประชุมข้อธรรมะ3อย่างขอยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้ลักษณะคนพาล3อย่างนัยยะที่1คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนัยยะที่2ตั้งคำถามโดยไม่แยบคายแก้ปัญหาโดยไม่แยบคายไม่อนุโมทนาปัญหาที่เขาแก้แล้วคุณสมบัติของพ่อค้าที่ดี 1. ตาดี 2. ฉลาด 3. รู้จักคนกว้างขวางบุคคล3จำพวกนัยยะที่1คนมีใจเป็นแผลคนมีใจเหมือนสายฟ้าคนมีใจเหมือนเพชรนัยยะที่2คนไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้คนควรคบควรเข้าใกล้คนควรเข้าใกล้ควรคบควรสักการะนัยยะที่3คนปากเหม็นคนปากหอมคนปากหวานนัยยะที่4คนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาในยะที่5คนปัญญาคว่ำคนปัญญาเหมือนชายพกคนปัญญามากบิดามารดามี3ฐานะ 1. เป็นพรหมของบุตร 2. เป็นบูรพาจารย์ของบุตร 3. เป็นอาหุนยะบุคคลหรือเป็นอรหันต์ของบุตรกิเลสมีโทษต่างกัน3อย่าง 1. ราคะมีโทษน้อยคลายช้า 2. โทสะมีโทษน้อยคลายเร็ว 3. โมหะมีโทษมากคลายช้าหน้าที่รีบด่วนของภิกษุเทียบหน้าที่ของชาวนา3อย่าง 1. สมาทานในอธิศีลสิกขาเทียบกับชาวนาปราพื้นนาให้เรียบ 2. สมาทานในอธิจิตตสิกขาเทียบกับชาวนาหว่านพืช 3. สมาทานในอธิปัญญาสิกขาเทียบกับชาวนาไขน้ำออกเมื่อน้ำมากเกินสูบน้ำเข้าเมื่อน้ำมีน้อยเกินคุณสมบัติของภิกษุเปรียบด้วยม้าอาชาในสามอย่าง 1. มีศีลเปรียบเหมือนม้ามีสีงาม 2. ภาคเพียรสม่ำเสมอเปรียบเหมือนม้ากำลังดี 3. รู้อริยสัจเปรียบเหมือนม้ามีฝีเท้าเร็วภิกษุเปรียบเหมือนผ้า3ชนิด 1. ทุศีลมีธรรมะสามเปรียบเหมือนผ้าสีไม่งาม
2. ให้ทุกข์แก่คนอื่นเปรียบเหมือนผ้าเนื้อหยาบ 3. ทำทายทานของทายกให้มีอานิสงส์น้อยเปรียบเหมือนผ้าราคาต่ำไม่มีความอิ่มใน3อย่าง 1. ไม่อิ่มในการนอน 2. ไม่อิ่มในการดื่มสุราเมรัย 3. ไม่อิ่มในการเสพเมถุนธรรมเทคนิคการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า3อย่าง 1. อภิญญายะทรงแสดงเพื่อให้ผู้ฟังรู้เห็นในสิ่งที่ควรเห็น 2. สนิทานังทรงแสดงธรรมมีเหตุมีผลที่อาจรองตามให้เห็นจริงได้ 3. สัปปาติหาริยังทรงแสดงธรรมะมีปาติหาริย์คือปฏิบัติตามได้รับผลจริงบุคคล3จำพวก 1. บุคคลเปรียบด้วยรอยขีดในศิลา 2. บุคคลเปรียบด้วยรอยขีดบนแผ่นดิน 3. บุคคลเปรียบด้วยรอยขีดในน้ำคุณสมบัติของพระเปรียบนักรบ3ประการ 1. ทูเรปาตีกำหนดรู้ขันห้าดุจนักรบที่ยิงได้ไกล 2. อัคคณะเวทีรู้แจ้งอริยสัจดุจนักรบยิงได้เร็วและแม่นยำ 3. มหโตกายสะปทาเลตาทำลายอวิชชาดุจนักรบทำลายข้าศึกมากมายด้วยกำลังพลน้อยคุณสมบัติของมิตร3ประการ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ทำสิ่งที่ทำได้ยาก 3. อดทนสิ่งที่ทำได้ยากคุณสมบัติของภิกษุเปรียบม้าดี3ชนิด 1. รู้อริยสัจเวลาถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยตอบตะกุกตะกักไม่มีลาภปัจจัยเปรียบเหมือนม้าฝีเท้าดีสีไม่สวยสูงไม่ได้สัดส่วน 2. รู้อริยสัจถูกถามปัญหาตอบได้แต่ไม่มีลาภปัจจัยเปรียบเหมือนม้าฝีเท้าดีสีสวยแต่สูงไม่ได้สัดส่วน 3. รู้อริยสัจถูกถามปัญหาตอบได้และมีลาภสักการะเปรียบเหมือนม้าฝีเท้าดีสีสวยและสูงได้สัดส่วนปฏิปทา3ทาง 1. ปฏิปทาหมกมุ่นในกาม 2. ปฏิปทาทรมานตน 3. ปฏิปทาสายกลาง